ี่ยค่ะภาพที่เห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วอาจจะตกอกตกใจแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเหตุการณ์สมมุติเท่านั้นนะคะที่จำลองขึ้นมาค่ะเหมือนจริงไหมคะเหมือนมากค่ะซ้อมไม่เหมือนเนี่ยเพราะว่าจริงๆเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายพื้นที่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าบางทีคนที่ไปเที่ยวบ้างหรือว่าจัดงานเฉลิมฉลองกันบ้างอาจจะมีเสียงดังมีเหตุปะทะกันทะเลาะวิวาทกันทำให้เกิดเหตุแบบนี้นะคะก็เลยทำให้ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เขาจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาค่ะเพื่อเตรียมแผนรับมือเหตุความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นช่วงปีใหม่ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้จะไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนก็ตามแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลค่ะมีนโยบายนะแล้วก็เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วยให้หาแนวทางในการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังเหตุคือไม่จำเป็นต้องให้เหตุเกิดก่อนเนี่ยถึงจะแก้ไขเขาป้องกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยหลายๆที่นะคะทางโรงพยาบาลเขาบอกว่ามาตรการที่เขาเตรียมพร้อมก็คือเรื่องของการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลจัดรปภ.นะคะเป็นเวรยามเลยมาดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีเครื่องมืออุปกรณ์บุคลากรเรียกว่าพร้อมรองรับและให้บริการประชาชนในช่วงปีใหม่นี้ค่ะซ้อมเสมือนเลยนะฮะสักครู่มีกุญแจมือเรียบร้อย จับขึ้นท้ายรถตำรวจนำตัวส่งโรงพักด้วยนะฮะเรียกว่าซ้อมครบทุกกระบวนการตั้งแต่ช่วงของการมีเรื่องช่วงบาดเจ็บช่วงเจ้าหน้าที่เข้าชาร์จและจับกุมไปดำเนินคดีนี่ค่ะเดินคอตกเสมือนจริงเลยนะฮะ